ทีวีบีไทยแอคชั่นมีอะไรดูมีซีนบู๊ต่อสู้กำลังภายในมีฉากเรียกน้ำตาMีซีรีส์ดูฟรีมีซีรีส์ภาคไทยทั้งเรื่องมีนักแสดงชั้นนำจากฮ่องกงที่นี่ TVB ไทยแอคชั่นที่สำคัญเร็วๆนี้ช่อง TVB ไทยแอคชั่นมีซีรีส์บิ๊กเซอร์ไพรส์รออยู่ถ้าไม่อยากพลาดอย่าลืมกดติดตามหรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับสนใจลงโฆษณากับทีวีไทยแลนด์ติดต่อมาที่020810111หรือช่องทาง LINE และ Facebook ถึงแล้วทำไมยังไม่กลับฉันยังไม่อยากกลับฉันไม่อยากกลับไปเห็นของใช้ของอาเย่พูดเหมือนอาเย่ตายแล้วอย่างนั้นเลยเธอจะต้องกลับมาฉันจะไปเดินเล่นเดี๋ยวว่าจะเจออาเย่ต้องขอโทษครับสภาพนี้ไม่โดนผีดิบฆ่าก็โดนรถชนตายไปเถอะไปที่ไหนฉันจะไปส่งนายที่บ้านไปเถอะนะแม้แต่ห้องขยะก็ยังให้คนพักได้แต่บ้านของนายแย่ยิ่งกว่าห้องขยะซะอีกปกติอาเย่จะเป็นคนเก็บกวาดบ้านถ้าอาเย่กลับมาบ้านเธอต้องโกรธนายแน่ไม่กวาดอยู่ไหนเนี่ยถือหน่อยเสร็จซะทีตอนนี้บ้านสะอาดแล้วดีขึ้นไหมก็ดีนะคราวหน้าก็ลองทำเองบ้างอย่างน้อยมันจะได้ไม่รกมากอีกนายหิวเหรอนายคงไม่ได้ทำอะไรกินที่บ้านนานแล้วมากินข้าวกันเถอะกินให้อร่อยนะนายอยากกินข้าวหรือสปาเกตตี้อะไรก็ได้นี่เธอไม่ได้หั่นเนื้อบดกระป๋องแล้วก็เอาไปนาบกระทะให้สุกก่อนเหรอเนี่ยเนื้อบดกระป๋องมันสุกอยู่แล้วก็จริงอะนะเฮ้ยเย่นะเป็นผู้จัดการที่ดีมีอาหารกระป๋องอยู่ในครัวทุกชนิดแม้แต่ผักวอเตอร์เครสกับซุปไตเป็ดแห้งยังมีเลยมีลมไต้ฝุ่นสัก10 วันก็อยู่ได้แต่สปาเกตตี้กับข้าวเป็นอาหารสำเร็จรูปนะคิดว่าไม่ดีเหรอ
ธอดื่มนมด้วยนะทำไมอ่ะผู้หญิงท้องไม่ควรกินอาหารกระป๋องเยอะเกินไปฉันเพิ่งจะสั่งพิซซ่ากับสปาเกตตี้ทางออนไลน์สักพักคงมาส่งอ่ะอาหารบนโต๊ะเนี่ยฉันกินเองทำไมทำตัวดีแบบนี้คิดว่าเราซี้กันเหรอเปล่าซะหน่อยฉันซี้กับเด็กในท้องเธอต่างหากแล้วไม่จริงหรอกเขายังโกรธนายอยู่ไม่ต้องห่วงนะฉันยังมีเวลาง้อเขาตั้ง10เดือนเขาต้องยกโทษให้ฉันแน่ใช่ไหมลูกพ่อเขาคุยกับฉันด้วยแล้วแต่นายเลยลูกพ่อทำไมลูกถึงใช้ก้นมาพูดกับพ่อแบบนี้ล่ะฉวยโอกาสเหรอนี่เปล่านะงั้นเดี๋ยวฉันไปอุ่นนมให้เธอกินก่อนแล้วกันฉันจะใช้วิธีต้มไม่ใช้ไมโครเวฟดีต่อสุขภาพกว่าอาจารย์พี่หนานอ๋อเราเอาของใช้จำเป็นมาให้นะครับจริงเหรอครับคุณป้าผมย้ายออกไปจากที่นี่พักใหญ่แล้วมีอะไรต้องซ่อมไหมชีหรือยังแค่สำหรับพักฟื้นเท่านั้นเราไม่ได้มาเที่ยวพักร้องกันสักหน่อยนะตับได้ที่เงียบสงบก็พอแล้วพี่หนานแค่นี้ก่อนนะพรุ่งนี้มาให้ใหม่ขอบใจเถอะขนของไปเก็บกันเถอะครับตอนนี้อาจารย์ก็ไม่มีพลังแล้วต้องเรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างคนธรรมดาเมื่อก่อนอาจารย์หอไปไหนมาไหนได้แต่ตอนนี้อาจารย์ต้องเข้าออกทางประตูตอนที่ออกไปข้างนอกก็อย่าไปทะเลาะกับใครแต่ว่าตอนนี้ก็ยังรู้วิธีป้องกันตัวเองทราบแล้วทราบแล้วผมล้อเล่นนะครับโอ้ยอย่าบิดแขนเขาหน้าอาจารย์ผมก็เขาเพิ่งซื้อมือถือมาให้อาจารย์โอ้จริงเหรอน่ารักไหมครับใช่ไวไฟเครื่องนี้ดีมากแอปพลิเคชันก็ล่าสุดด้วยมีแอปเหมือนปุ่มโทรด่วนของคนแก่ด้วยนะแค่อาจารย์กดปุ่มตอนที่อาจารย์ตกที่นั่งลำบากมันก็จะส่งข้อความขอความช่วยเหลือให้งั้นขอเอามือถือนี่ตีหัวนายหน่อยผมพูดจริงนะถ้ามีปัญหาก็กดปุ่มเรียกเราได้ผมรู้ว่าอาจารย์ปกป้องตัวเองได้นะครับแต่พกไว้ก็ไม่เสียหายอะไรนี่ไหนดูซิว่ามีแอปไหนที่เหมาะกับอาสิงบ้างเราจะได้โหลดให้เขาครับนี่มีเกมหรือเปล่ามีแน่นอนโหลดแอปแต่งรูปด้วยนะอาจารย์แก่เป็นร้อยปีแล้วแต่ก็ยังดูหนุ่มๆอยู่เลยนี่ถ้าไม่มีอะไรทำจะได้เซลฟี่กับพี่หนานแก้เสียงได้ดีไหมครับงั้นเหรอครับอินนี่ในเมื่อเราอยู่กันครบแล้วมาเซลฟี่กันดีกว่านะได้เลยครับได้เลยเอาละพร้อมนะ1 2เป็นที่ไว้ให้อาเย่ด้วยหนึ่งสองเย่อีกรูปนะได้ครับกังฟูผีดิบและมนุษย์อมตะคนหายเห็นคนนี้ไหมครับไม่เคยเห็นครับเห็นไหมครับไม่เห็นไม่รู้ไม่ช่วยดูหน่อยครับไม่เห็นครับรีบเห็นคนนี้ไหมครับเห็นไหมครับใครไม่เจอเลยช่วยดูหน่อยนะครับไปตามให้ครับเห็นไหมครับนี่ครับเคยเจอคนนี้หรือเปล่าครับเห็นไหมครับไม่ว่างครับเคยเห็นผู้หญิงคนนี้ไหมค่ะคุณครับ
ัลโหลอาซีฉันมีธุระต้องไปทำช่วยดูแลเหอเหนียนแทนฉันด้วยนะฉันไม่อยากเขารู้สึกแย่อีกไม่ต้องกลับไปเจอของของไอ้แย่ที่บ้านฉันจะดูแลเขาให้ดูสิว่าใครจะแย่กว่าใครก็จะดีขึ้นแล้วก็ได้นะบ๊ายบายโอ้อะไรกันเนี่ยโอ้ยนี่บ้านคนจริงๆเหรอเนี่ยโยหลิงเพิ่งเก็บกวาดที่นี่มา 2-3 วันก่อนนะแล้วทำไมตอนนี้ถึงได้รกขนาดนี้ล่ะนี่เธอเก็บบ้านให้นายเหรออืมว้าวโยหลิงเอาขยะซุกไว้ใต้โซฟาเหรอเนี่ยรู้ละฉันเห็นตอนเธอทำอ่ะเอ้ยพวกเธอสองคนเหมาะกันจริงๆแจ็คเก็ตของอาเย่นี่นายทำเหมือนมันเป็นขยะเลยอาซีมีอะไรอ่ะเอ๊ะวันก่อนฉันกับอาเย่ไปเดินเล่นกันที่สวนเราเห็นคนกำลังวาดแสงอยู่เราก็เลยทำบ้างไม่ต้องห่วงอาเย่จะไม่เป็นอะไรเราจะหาเธอเจอฉันคิดถึงเธอมากอาเย่เธออยู่ที่ไหนนะเดี๋ยวผมจะกลับไปที่ร้านเย่อูเย่กลับไปทำไมคะอ๋อใช่ผมอยู่นี่ตลอดเลยเหรอแต่ฉันกลัวว่าหลิงเฟิงจะไปที่นั่นเรื่องนั้นผมไม่ห่วงหรอกพี่ดิบทุกตัวบนโลกนี้ก็เป็นศัตรูผมทั้งนั้นคุณเป็นอะไรอ่ะสิงหัวเจ้าเกิดอะไรขึ้นอย่าทำให้ฉันกลัวสิคุณเป็นอะไรกันแน่พี่หนานอาจารย์เออเกิดอะไรขึ้นอ่ะจู่ๆเขาก็ตัวร้อนเป็นไฟเลยไม่ใช่ตัวแย่ต่างหากยังไงก็ช่างเถอะพาไปตรงนู้นก่อนระวังค่อยๆผมไว้นะครับยังไงบ้างบางครั้งก็เหมือนอยู่กลางทะเลทรายบางครั้งก็เหมือนอยู่ขั้วโลกเหนือนี่ยังจะพูดเล่นอีกฉันกลัวแทบแย่นะใช่ครับคราวหน้าบอกเราล่วงหน้านะก็ได้วันอังคารหน้าตอน 4:00 น.เป็นไงโทษไหวไหมครับอาจารย์ฉันยังไหวเออนี่แต่นายดูไม่ค่อยดีเลยนะก็แน่ละสิกลางวันก็ทำงานกลางคืนตามหาเย่คืนนี้รีบกลับไปพักผ่อนเถอะผมยังไหวครับพี่หนานขอบใจจ้ะอาจารย์ผมคือป้าของมัน
อะมึงเป้าหมายต้องมีจุดอ่อนที่สุดอยู่เพียงแค่จุดเดียวมีเส้นทางพันๆเส้นทางที่อยู่ระหว่างหัวลูกศรกับเป้าและสิ่งนั้นเรียกว่าวิถีกระสุนเราจะต้องโฟกัสแล้วก็มุ่งมั่นจากนั้นก็หาเส้นทางที่ดีที่สุดไอ้วิถีกระสุนทั้งหมดแล้วเธอจะไม่มีวันยิงพลาดอย่างเด็ดขาดอาเย่อาเย่อาเย่อาจารย์เห็นหรือเปล่าเป็นฝีมือใครอาเย่ครับฮะพวกนายตาฝาดหรือเปล่าพวกเขาไม่ได้ตาฝาดหรอกเมื่อกี้คุณเห็นไหมว่าลูกศรไม่ได้พุ่งตรงอย่างเดียวผมเป็นคนสอนอาเย่เองอาจารย์ตอนที่ผมกับอาซีเห็นอาเย่น่ะสายตาเธอแปลกมากแต่เหมือนหุ่นยนต์ไม่มีความรู้สึกหรือจิตวิญญาณเราตะโกนเรียกเธอแต่เธอก็ไม่ตอบจากนั้นก็กระโดดตึกออกไปเลยโดดตึกงั้นเหรอที่อยู่บนดาดฟ้าไม่ใช่เหรอครับแต่ทำให้ผมรู้สึกว่าเธอไม่ใช่คนธรรมดาแล้วว่าแต่ทำไมอาเย่ถึงอยากฆ่าคุณล่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วไม่เป็นไรแล้วไปตามหาอาเย่เถอะอาจารย์ระวังตัวด้วยนะครับคุณคิดว่าตอนนี้อาเย่จะกลายเป็นผีดิบไปแล้วหรือเปล่าจะไม่ยอมแพ้ไม่ว่ายังไงฉันต้องหายาถอนพิษให้เจอฝันร้ายเหรอคะเหมือนผมมีคุณอยู่ในความทรงจำแล้วคุณเห็นอะไรบ้างเห็นไฟเต็มไปหมดเมืองทั้งเมืองเป็นเศษอิฐเศษหินคุณกับหลิงเฟิงกำลังมองไฟอยู่แต่ผมรู้สึกว่าพวกคุณสองคนเป็นมนุษย์ธรรมดาไม่ใช่ผีดิบฉันก็เคยเห็นภาพแบบนั้นเหมือนกันแต่เหมือนว่าผมไปอยู่ที่ไหนสักแห่งผมเห็นคุณพูดกับตัวเองว่าคุณต้องหายาถอนพิษให้เจอนึกอะไรออกไหมนอกจากเศษอิฐเศษหินจากนั้นฉันก็ไม่เห็นอะไรจำไม่ได้เลยค่ะไม่ต้องคิดมากเมื่อถึงเวลาคุณจะจำทุกอย่างในอดีตได้เองของทุกอย่างลด 90% ฉันต้องการเงินไม่ใช่ของดาบเล่มนี้เท่าไหร่อะ380เหรียญโอ้ของเก๋หรือเปล่าเนี่ยทำไมแพงจังหมายความว่าไงที่บอกว่าของเก๋ดาบมาฮอกกานีเล่มนี้เป็นของสะสมของฉันรู้ไหมว่าฉันซื้อมาจากร้านขายของโบราณตั้ง 3,800 เหรียญตอนนี้ฉันขายแค่นี้ยังขาดทุนอยู่เลยนะจะบอกให้ฉันซื้อในเว็บออนไลน์ไม่ถึง50ให้101นะขายไม่ขายขายไหมเอาไหมก็ได้ฉันไม่ต้องการมันอยู่แล้วนี่พ่อหนุ่มครับนายทำอะไรผมแค่อยากรู้ว่าดาบเล่มนี้เข้ามือหรือเปล่าลดด้วยไหมลดสิว่าแต่นี่ดาบอะไรนี่เรียกว่าดาบเซี่ยวชุ่น
ที่ทหารราชองครักษ์ในราชวงศ์หมิงใช้ทำจากเงินบริสุทธิ์ใช่นะมีไว้เพื่อฆ่าพวกผีดิบโดยเฉพาะเลยคุณใช้ดาบซิ่วหัวฆ่าพวกผีดิบเหรอเนี่ยอย่ามาพูดเล่นนะนี่พ่อหนุ่มนี่คือดาบซิ่วชุนไม่ใช่ดาบซิ่วหัวนะเออว่าแต่มันราคาเท่าไหร่ล่ะครับเนี่ย 88,000 เหรียญแต่ป้ายบอกว่า 8,800 นี่เฮ้ยนั่นมาราคาของเมื่อวานเนี่ยแต่วันนี้ 88,000 เหรียญถ้าคิดว่าแพงก็ไม่ต้องซื้อมีอย่างงี้ด้วยที่จริงดาบเล่มเนี้ยมันก็เข้ามือดีนะฮะผมเอามันไว้ฆ่าคนได้ว่าไงนะงั้นเอาไปไม่ต้องทอนนะนี่โถ่เฮ้ยไหนแล้วนี่แหละมีเด็กคนหนึ่งเอามาขายฉันเมื่อกี้อาศิกับทุกคนบอกฉันว่านายขายทุกชิ้นในราคาที่ถูกมากๆมีอะไรได้อยากปิดร้านแล้วเหรอเฮ้ยหลายปีมานี้ฉันภูมิใจกับความกล้าหาญของบรรพบุรุษของฉันแต่แท้จริงแล้วมันเป็นแค่เรื่องลวงเฮ้ยถ้าฉันยังตามล่าพวกผีดิบต่อไปฉันคงกลายเป็นตัวตลกถ้านายทำใจได้จริงๆทำไมนายถึงขายมันล่ะแกว่าเฉยๆไม่ได้ล่ะถ้านายอยากได้มันคืนก็มากับฉันนี่ทำไมฉันต้องเชื่อนายด้วยพาฉันมาที่นี่เพื่อดูคนฟ้อนดาบฉันรู้ดีว่าฉันแก่เกิดจะเป็นนักล่าผีดิบแล้วฉันควรจะเป็นเหมือนคนพวกนี้ฝึกไทเก๊กไม่ก่อกำลังกายได้ว่าไหมบรรพบุรุษนายส่งต่อดาบเซี่ยวชุ่นให้กับนายนายรู้ประวัติของดาบเล่มนี้ไหมราชองครักษ์ในราชวงศ์หมิงให้ดาบเล่มนี้ฆ่าพวกผีดิบถ้าเป็นคนสร้างมันแล้วสร้างมันเมื่อไหร่ไม่รู้สิตอนนี้มีผีดิบเต็มบ้านเต็มเมืองแล้วราชองครักษ์ได้รับคำสั่งให้จัดการพวกมันท้ายที่สุดเราไม่ถูกฆ่าก็บาดเจ็บสาหัสพวกเราส่วนใหญ่ต้องสละชีพต้องขอบคุณชุยจุ้ยเขาเป็นคนค้นพบว่าเงินสามารถฆ่าพวกผีดิบได้และภายในเวลาไม่นานเขาก็ทำดาบเงินขึ้นมาเยอะมากเพื่อที่เราจะได้ใช้มันสู้กับพวกผีดิบดาบเซี่ยวชุ่นเป็นหนึ่งในดาบที่มีประสิทธิภาพในการฆ่าผีดิบว้าวบรรพบุรุษของฉันปาดเปลืองจริงแต่เดี๋ยวนะนายบอกเองว่าเขาทั้งขี้ขลาดและละทิ้งหน้าที่นายดูถูกเขาไม่ใช่เลยทุกคนตาก็มีจุดแข็งและจุดอ่อนทั้งนั้นในสนามรบเขาอาจเป็นคนที่ละทิ้งหน้าที่แต่ความคิดเขาก็บันเจิดมากมีความปราณีตแล้วก็มีจุดแข็งเหมือนกันถ้าจริงแล้วไงในห้ามฉันล่าผีดิบแล้วนี่นายไม่เหมาะกับงานเบื้องหน้าแต่นายทำงานเบื้องหลังได้แบบนั้นก็ฆ่าผีดิบได้เหมือนกันเบื้องหลังเหรออย่าลืมสิว่าในมียินของชุยจุ้ยอยู่ในอนาคตนายคิดค้นอาวุธที่จะฆ่าผีดิบได้มากกว่านี้เหนียนกับซีก็จะได้ใช้อาวุธของนายในการกำจัดพวกผีดิบให้สิ้นซากแล้วนายก็จะเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังการสังหารพวกผีดิบเยี่ยมเลยฉันชอบตอนชุยจุ้ยใช้เงินทำดาบเซี่ยวชุ่นเล่มนี้ขึ้นมาเขาคิดท่าใช้ขึ้นมาด้วยนะฉันจะสอนนายเองอุ้ยท่าพวกนี้ไม่ยากใช้ป้องกันตัวเองได้ดูนะแค่นี้ที่สำคัญคือนายจะต้องฆ่าพวกผีดิบให้ไวแค่สามท่าก็พอแล้วถ้าทำได้นายจะฆ่าพวกผีดิบได้หรือไม่พวกมันก็ฆ่านายแทนเอาดูสิย่อไปก็เฮ้ยคนหายอ
เออเนียนอาเจียไม่เจอกันตั้งนานที่ฉันมาวันนี้หวังว่านาจะฟังฉันอย่างใจเย็นตอนนี้เราฝึกการต่อสู้ด้วยกันและฉันก็ฝึกบทสุดท้ายเสร็จแล้วเดี๋ยวฉันทำให้ดูนะฉันรู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นกับอาเย่ฉันรู้แล้วว่าทำไมวันนั้นนายถึงโมโหฉันอาจจะไม่มีพี่น้องแต่ฉันก็เห็นว่านายเป็นพี่ชายของฉันจริงๆถ้านายโมโหฉันก็โมโหด้วยฉันอยากฆ่ามันฉันรู้แล้วว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิดและฉันก็รู้ดีว่าระหว่างมนุษย์กับผีดิบจะมีความขัดแย้งชั่วนิรันดร์ไม่มีทางแก้ได้เออเนียนแต่เป็นเพื่อนที่ดีของฉันแล้วก็เป็นเพื่อนคนเดียวของฉันขอบใจมากที่สอนฉันทั้งหลายอย่างดูแลตัวเองด้วยอาเจียซีบอกว่าเมื่อคืนพวกนายเจอเหยแย่ตามหาเธอทั้งคืนเหรอคิดในแง่ดีตอนนี้เหยแย่ก็ฟื้นแล้วดีกว่านอนอยู่ที่โรงพยาบาลไม่ใช่เหรอหาคนไม่ได้ยากขนาดนั้นใช่ไหมโอ๊ยฉันปวดท้องจังเป็นอะไรอ่ะนั่งลงก่อนฉันว่าลูกน่าจะเตะฉันอ่ะมีเสียงด้วยนะเสียงเหรอเสียงอะไรอ่ะลองฟังสิว่าจ๋าเราต้องตั้งใจตามหาคุณไอเย่นะสู้ๆพ่อจะสู้พ่อจะพาเย่กลับบ้านของเราให้ได้พ่อจ๋าพ่อจะต้องเป็นเหมือนตุ๊กตาล้มลุกถ้าแพ้ก็แค่ลองใหม่อย่าให้ใครชนะพ่อได้ตกลงนะตกลงมันก็เหมือนการฝึกกังฟูถ้าแพ้ฉันก็ต้องฝึกหนักจนกว่าจะเป็นฝ่ายชนะขอบคุณนะฉันกับลูกจะเป็นกำลังใจให้นายต้องสู้นะคืนนี้เรามีเหยาๆพี่ก็ฉันรู้ว่าพี่กับไอ้สิงห์มาพักฟื้นที่นี่ก็เลยมาเยี่ยมพี่สองคนเข้ามาก่อนสิอ
าสิงห์ออกไปทำธุระอีกเดี๋ยวคงกลับแล้วที่จริงก่อนหน้านี้เขาบาดเจ็บสาหัสเขาไม่อยากให้เธอเป็นห่วงเขาก็เลยไม่ได้บอกฉันเข้าใจค่ะพี่คะที่ฉันมาที่นี่ก็เพื่อมาบอกพี่ว่าฉันตัดสินใจแล้วว่าจะย้ายกลับไปอยู่กับคุณย่าเพราะงั้นพี่ต้องดูแลอสิงดีๆนะฉันหวังจริงๆนะคะว่าพี่ทั้งสองคนจะมีความสุขด้วยกันฉันไม่เป็นไรพี่พบอสิงก่อนฉันพี่สองคนผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะแน่นอนแล้วว่าพวกพี่ควรอยู่ด้วยกันอันที่จริงสิ่งที่สำคัญที่สุดคือพี่กับอสิงมีความสุขแค่พวกพี่มีความสุขฉันก็โล่งอกแล้วพี่อย่าลืมสิฉันยังมีโยหลิงอาซีเหอเหนียนที่เป็นเพื่อนฉันอยู่ฉันไม่เบื่อแล้วค่ะวันหลังถ้าพี่ทำลูกชิ้นกุ้งอีกแล้วก็พี่ก็ควรจะอุปกรณ์ทำลูกชิ้นกุ้งที่ฉันผลิตขึ้นมาพี่จะได้ทำลูกชิ้นกุ้งแสนอร่อยเสร็จเร็วๆอาสิงชอบกินลูกชิ้นกุ้งต่อให้เธอย้ายกลับไปอยู่กับคุณย่าแล้วแต่ถ้ามีปัญหาอะไรมาหาพี่ได้ตลอดนะหลังจากที่มนุษย์กลายเป็นผีดิบต้องใช้เวลาในการปรับตัวเยอะมากไม่ต้องห่วงนะคะช่วงเวลาที่ยากที่สุดได้จบไปแล้วตอนนี้ฉันชินแล้วที่จริงพี่เพิ่งได้ความทรงจำเก่าๆกลับคืนมาบ้างแล้วถ้าพี่จำทุกอย่างได้แล้วจริงๆก็อาจจะมีโอกาสเจอยาถอนพิษเราสองคนจะได้กลับไปเป็นมนุษย์เหมือนเดิมแล้วโลกนี้ก็จะไม่มีผีดิบอีกอสิงพี่รู้ว่าฉันอยากเจอคุณเธอเลยปล่อยให้เราสองคนคุยกันเป็นการส่วนตัวตอนนี้เธออยู่ไหนคุณพูดอะไรกับเธอที่ฉันมาที่นี่ก็เพื่อจะมาลาค่ะฉันขอให้คุณกับพี่มีความสุขมากๆนะฉันจะย้ายกลับไปอยู่กับคุณย่าคุณจะต้องดูแลตัวเองดีๆฉันรู้ว่าพี่จะทำทุกอย่างเพื่อปกป้องคุณตอนนี้คุณก็ไม่มีพลังอมตะแล้วฉันกลัวว่าคุณจะมีอันตรายถ้าไปเจอกับพวกผีดิบที่ผ่านมาคุณปกป้องคุ้มครองฉันมาตลอดต่อไปถ้าคุณตกอยู่ในอันตรายฉันจะรีบมาช่วยคุณทันทีผมขอโทษคุณไม่ได้ทำร้ายฉันฉันเลือกที่จะเป็นผีดิบด้วยตัวฉันเองไม่ใช่ความผิดคุณอาสิงฉันขอกอดคุณเป็นครั้งสุดท้ายได้ไหม
มากับฉันกล้าดีจะไม่กลับไปนรกกับพ่ออีกคุณผังคะคุณขับรถมาแล้วค่ะฉันอยากอยู่ที่นี่อีกสักพักคุณผังวันก่อนอาเจี๊ยบไม่ได้ตั้งใจทำอย่างนั้นค่ะยิ่งเข้าติดต่อกับมนุษย์มากเท่าไหร่เขาก็ยิ่งไม่อยากกลับไปฉันกลัวว่าวันหนึ่งฉันอาจจำเป็นต้องตอนฉันยังเป็นเด็กอยู่ในเวียดนามฉันเห็นตัวอักษรอยู่บนเป้อุ้มเด็กแน่นอนว่าฉันอ่านมันไม่ออกแต่หลังจากนั้นก็รู้ว่ามันคืออายุมั่นขวัญยืนโชคดีมีชัยทำไมคนถึงอยากให้ลูกตัวเองโชคดีและอายุยืนเพราะความโชคดีจะทำให้ได้ในสิ่งที่ต้องการและจะนำมาซึ่งความสุขถ้าอายุยืนจะทำให้เพลิดเพลินกับความสุขได้นานกว่าเดิมแล้วอะไรจะสำคัญกว่ากันความสุขหรือมีอายุยืนฉันคิดว่าความสุขคุณกับอาเจียไม่ได้ขัดแย้งกันคุณอยากให้เขากลับไปเป็นมนุษย์อยากให้เขามีอนาคตแต่อาเจียไม่รู้ว่าอนาคตของเขาจะเป็นยังไงเขาเลยอยากมีความสุขกับปัจจุบันไม่ว่าอาเจียจะเป็นมนุษย์หรือผีดิบคุณก็ยังรักเขาเหมือนเดิมแล้วทำไมไม่ให้เขาทำตามใจตัวเองล่ะคะพี่นานนายพาเธอมาทำไมจู่ๆนายก็หายไปฉันเลยต้องบอกอาจารย์สองสามวันนี้นายไม่ทำอะไรเลยงานก็ไม่ไปทำรออาแย่อย่างเดียวผมลาหยุดยาวนะครับครั้งก่อนผมไม่ได้พูดกับเธอผมจะรออีกที่นี่จนกว่าเธอจะกลับมาอีกรอน่ะรอได้แต่นายกับเฮอเหนียนจะต้องผลัดกันรออาแย่กลับมาพี่นานผมบอกเขาหลายครั้งแล้วว่าเราเปลี่ยนกากันได้แต่เขาไม่ยอมอ่ะจะไม่ไปไหนทั้งนั้นน่ะแต่เย่มาตอนที่ฉันไม่อยู่เหรอดูสภาพนายสิแทบลืมตาไม่ได้ด้วยซ้ำเมื่อกี้นายไม่รู้ด้วยซ้ำว่าฉันกับอันเนียนมาต่อให้ตอนนี้ไอ้เย่ยืนอยู่ตรงนั้นนายก็ไม่เห็นเขาหรอกมากับฉันไปอาบน้ำแล้วนอนพักก่อนที่นายจะพี่นันผมไม่อยากไปไหนจริงๆนะให้ผมอยู่ที่นี่เถอะพี่เป็นผมพี่ก็ต้องทำเหมือนผมพี่นานให้เขาอยู่เถอะผมดูแลเขาเองถ้ามีอะไรผมจะโทรหานะผู้หญิงคนนั้นไม่ได้โกหกนายสูญเสียพลังแล้วจริงๆไปถึงใครผีดิบที่นายช่วยจากคุกเมื่อครั้งก่อนหล่อนกล้ามาเจอฉันขอให้ฉันฆ่าผีดิบเพื่อปกป้องนายอาเหมิงอยู่ที่ไหนอย่าทำร้ายเธอนะไปอิงเทียนไม่หาผังอิงเทียนมาเหรอรู้ไหมฝ่ายจับคุณไปทำการทดลองได้
ฟาดฆ่าคุณได้ฉันไม่กลัวอะไรทั้งนั้นฉันแค่อยากให้คุณปลอดภัยรับปากผมจะทำแบบนี้ฉันไม่สนว่าแกจะคิดยังไงแกต้องมากับฉันพ่อตั้งแต่ที่ผมกลายเป็นผีดิบเราก็ได้อยู่ด้วยกันมาตั้ง500ปีถ้าพ่อถ่ายรูปกับผมมีความสุขกับผมสักวันหนึ่งผมจะกลับไปกับพ่อก็ได้